ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้ท่านใดที่มีปัญหาหรือว่ามีคำถามนะคะพูดคุยกับอาจารย์ได้2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับสายสดสามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะที่หมายเลข024960493นะคะและอีก1หมายเลขนะคะ024960494ส่วนช่องทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ขอวันเดือนปีเกิดขอเวลาเกิดที่ชัดเจนด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ถามในส่วนของลัคนาราศีนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะนะคะท่านแรกวันนี้นะคะจากคุณจิรเดชนะคะเกิดวันที่5มกราคมปีพ.ศ.18นะคะเวลาเกิดคือ 7:30 จะเดี๋ยวนะคะจะไปทำมาหากินในภาคอีสานนะคะถามว่าจะรุ่งเรืองหรือเปล่านะคะหรือว่าภาคอื่นคือตอนนี้อยู่กรุงเทพมา20ปีแล้วนะคะก็ไม่มีตังค์สักทีแต่ว่าเกิดจังหวัดที่เกิดคือนครศรีธรรมราช ค่ะเรามองดูนะฮะในดวงนี้เนี่ยมีดาวลาภเนี่ยนะฮะคำว่าลาภก็คือความสำเร็จเนี่ยนะอยู่ในทิศตะวันออกนะทิศตะวันออกนะฮะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉียงใต้ครับอันนี้ดูจากถิ่นฐานที่เราเกิดถิ่นฐานที่เราเกิดใช่ครับทิศตะวันออกเฉียงใต้โอ้นะครับนะนี่ก็คือทิศที่หมายความว่าคุณจะมีความสวยถ้าทิศตะวันออกเฉียงใต้คุณไม่ต้องกังวลนะว่าต้องเฉียงลงมาถ้าเรามองจากกรุงเทพเนี่ยทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือไปอยู่ในจังหวัดตราดจันทบุรีแต่ว่าที่เกิดเหมือนจะเกิดนครศรีธรรมราชถ้านครศรีธรรมราชเนี่ยนะก็แสดงว่าคุณขึ้นเหนือได้เลยก็ไปอีสานไงก็จะเฉียงขึ้นไปนึกออกมั้ยฮะเพราะว่าจะเฉียงไม่ทันใต้นะสิคะก็ไม่เฉียงเหนือไม่เป็นไรก็บอกว่าทิศตะวันออกนะจริงๆมันทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้าอยู่ทางนครเนี่ยเฉียงใต้ก็แสดงว่าต้องลงไปต่ำกว่าแถวนึกไม่ออกเลยนะคะต้องกางแผนที่กันนิดนึงถ้าสงขลาเนี่ยมันจะลงใต้ลงไปทันทีถ้านครเนี่ยผมว่ามันก็คงไปเป็นเกาะสมุยแล้วล่ะนะคะอันนี้เป็นจังหวัดที่เกิดนะคะแต่อยู่กรุงเทพมา20ปีนะคะไม่ถ้ากรุงเทพ20ปีเนี่ยเราถือว่าถิ่นฐานปัจจุบันเนี่ยเป็นกรุงเทพละค่ะงั้นเราก็ขยับไปได้ทีนี้ถามว่าทิศตะวันออกเนี่ยหรือว่าทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับในดวงนี้เนี่ยเป็นทิศที่ไม่ได้มีโชคเป็นพิเศษไม่ได้เป็นโชคเป็นพิเศษถ้าอยากจะไปทำหรือว่ามีทิศทางอยู่แล้วที่น่าสถานที่ไปทำได้แต่ไม่ได้มีโชคเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่แล้วก็มีทิศอีกทิศหนึ่งเนี่ยนะก็คือทิศที่คลอดไปทางเหนือนะก็คือตะวันตกเฉียงเหนือก็คือย่านที่ไปทางด้านเหนือก็คือจังหวัดแถวๆไอ้จังหวัดตากแม่สอดอะไรแถวๆนั้นอ๋อถ้าไม่ออกเฉียงใต้ก็เป็นตกเฉียงเหนือใช่ครับทีนี้มันเป็นประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับว่าอายุตัวนี้เนี่ย42ปีกว่าย่าง43แล้วเพราะฉะนั้นในดวงนี้ยังไงก็ต้องย้ายถิ่นฐานดวงนี้มีเกณฑ์ย้ายถิ่นฐานโดยปรากฏว่าการย้ายถิ่นฐานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคม60และต้องมีการย้ายถิ่นฐานภายใน 1-2 ปีไปในถิ่นฐานใหม่และดวงนี้จะมีการตั้งหลักฐานในมั่นคงเนี่ยหลังจากวันที่นะครับ24มกราคม63ครับแปลครับดวงนี้ลัคนาราศีมังกรแปลว่าดาวเสาร์ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้จะโดนอิทธิพลด้วยใช่ไงที่เราบอกไปเมื่อกี้ไงว่าจะต้องย้ายถิ่นฐานแล้วอันนี้จะทำยังไงดีล่ะคะอาจารย์ในเมื่อเจ้าของบอกว่าเขาก็ไม่รวยสักทีแล้ว3ปีนี้นี่จะทำยังไงนะคะไม่เป็นไรฮะก็คือต้องย้ายไงเพื่อไปสร้างหลักฐานใหม่ที่เราบอกสะดอกคล้องเมื่อกี้นี่คืออันแรกข้อหนึ่งที่เราบอกว่าคุณต้องย้ายถิ่นฐานใหม่นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นตรงตามกับที่ดาวเสาร์รับพอดีก็เป็นการแก้พอดีเพราะฉะนั้นราศีนี้คือราศีที่ถูกกระทบจากดาวเสาร์โดยตรงเพราะฉะนั้นมันแปลว่าล้มเหลวเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณต้องไปหาถิ่นฐานใหม่เพื่อไปสร้างความสำเร็จในครั้งใหม่แต่ว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่าต้องเหนื่อยจนกว่าจะถึงวันที่24มกราคม63ถึงตั้งตัวได้สำเร็จแต่หมายความว่าในช่วงที่ผ่านมาข้างหน้าเนี่ยการย้ายถิ่นฐานเนี่ยเป็นเหตุให้คุณตั้งตัวได้ง่ายขึ้นดีกว่าอยู่ในถิ่นฐานเดิมแล้วไม่ว่ายังไงดวงนี้มีเหตุจะต้องหนีแล้วที่สำคัญก็คือดวงนี้เนี่ยถ้าไม่ย้ายเนี่ยหนี้จะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเพราะในปัจจุบันก็เป็นหนี้แล้วตามดวงนะค่ะครับนะคะแล้วอย่างนี้จะมีโอกาสต้องเรียกว่าได้รวยบ้างไหมคะคือเราอย่าเพิ่งทีละสเต็ปนะดวงนี้มีโอกาสรวยไม่ใช่ไม่มีนะแต่หมายว่าเอาสเต็ปแรกให้มั่นคงก่อนคือยืนให้ได้ก่อนด้วยลำแข้งเนี่ยเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนพอดีในช่วง63ค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นจึงว่ากันเรื่องรวยและดวงนี้จะรวยได้ต่อเมื่อทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นไม่ได้รวยด้วยตัวคนเดียวนี่คำว่าร่วมกันเนี่ยมีความหมาย2 อย่างคือมีหุ้นส่วนหรือทำร่วมกับคนในครอบครัวเช่นทำกับภรรยา
นั่นแหละ2 อย่างนี้ถึงจะทำให้รวยเร็วขึ้นเนาะนะคะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะคะใน3ปีข้างหน้าใช่นะคะก็ส่วนสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเป็นวิธีการแก้สำหรับชาวลัคนามังกรนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้ย้อนหลังนะคะในช่วงแรกอาจารย์ได้บอกไว้หมดแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะคุณตาค่ะนะคะเกิดวันที่27มิถุนายนปีพ.ศ.30นะคะเวลาเกิดคือ8:23ถามว่าปีนี้จะมีแฟนไหมคะอาจารย์นะคะมีโอกาสจะเจอตอนไหนคะแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งงานคะดวงนี้เนี่ยนะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนมีแฟนเพราะว่าคุณเข้าเกณฑ์อกหักสถานการณ์อกหักจะเริ่มตั้งแต่วันที่นะฮะ1ธันวาคมนี้แหละต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี62ค่ะงั้นใน2ปีนี้คุณจะไม่มีโอกาสที่จะสำเร็จในเรื่องความรักยกเว้นนะฮะได้แฟนที่มีลักษณะแก่มากๆหรือเป็นม่ายใช่ต่างกันเยอะอย่างน้อยก็เกือบ10ปีหรือไม่ก็เป็นม่าย2เคสเนี่ยถึงจะมีเป็นไปได้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเคสนี้คุณต้องรอให้พ้นเริ่มต้นในปี63ถึงจะสำเร็จแล้วถ้าถามในเรื่องของการแต่งงานมีครอบครัวก็ต้องให้พ้นไปใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าแต่งงานมักจะมีโอกาสที่จะหย่าร้างหรือแตกแยกกันมิฉะนั้นเนี่ยการแต่งงานจะทำให้มีเหตุให้ต้องย้ายถิ่นฐานกันแยกกันอยู่คนละที่เพราะว่าดวงช่วงนี้กำลังอยู่ในแหน่งอุปสรรคหมายว่าถ้าคุณแต่งงานนะคุยกับแฟนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าไม่เลิกกันก็แปลว่าแยกกันอยู่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ต้องเป็นเหลือนะคะจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนัทนะคะเกิดวันที่1ตุลาคม22นะคะเวลาเกิดคือ6:37ตอนเช้าค่ะอาจารย์ถามเรื่องของสุขภาพนะคะว่าช่วงนี้ป่วยบ่อยมากนะคะโชคลาภมีไหมแล้วก็จะพึ่งพาลูกได้ไหมคะลูกนี่ค่อนข้างดื้อค่ะดวงนี้ต่อไปเนี่ยลูกจะอยู่ไกลกันเพราะว่าดวงเนี่ยลูกจะไปตั้งตัวในถิ่นฐานอื่นเพราะฉะนั้นตัวลูกเองก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเราแล้วลูกก็มักจะทำให้เดือดร้อนใจอยู่เสมอในช่วงแรกๆนะครับเพราะนั้นอนาคตข้างหน้าคงจะพึ่งลูกได้ไหมก็พึ่งได้แต่หมายความว่าก็คงไม่ได้ไปอยู่กับลูกย้ายอยู่คนละถิ่นฐานนะครับนั่นก็คือตรงนั้นแล้วก็สำหรับดวงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยครับคุณต้องระวังโรคที่เกี่ยวใช่คุณต้องระวังไปตรวจภายในเลยนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวลำไส้ตับหรือระบบทางเดินอาหารทั้งหมดเนี่ยรีบไปตรวจซะนะครับคุณเข้าเกณฑ์ป่วยยืดเยื้อนะครับตั้งแต่วันที่18สิงหาที่ผ่านมาเป็นต้นไปครับอยากจะให้เช็คสุขภาพจริงๆสักครั้งหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าทราบอาการสาเหตุหรือยังลักษณะดวงนี้มันเป็นโรคระบบทางเดินอาหารเหมือนกับมีปัญหาเรื่องระบบภายในใช่ครับเป็นระบบภายในยังไงก็ต้องตรวจให้ครบใช่ครับตรงนี้ลองเช็คดูเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังและเป็นโรคภายในนะครับนะคะแล้วโชคลาภจะมีไหมคะโชคลาภเนี่ยในดวงนี้เริ่มพอจะมีบ้างนะตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็พอจะมีบ้างแต่ไม่ใช่ลาภใหญ่ก็เพราะว่าอาจจะพอมีคนช่วยสนับสนุนหรือได้เงินเข้ามาบ้างอย่างน้อยก็ดีกว่าในช่วงปีที่แล้วครับแต่สุขภาพไม่ดีแต่สุขภาพไม่ดีครับนะคะก็ตรวจเช็คด้วยนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณภาวดีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24เมษายน20นะคะเวลาเกิดคือเที่ยงตรงนะจ๊ะวันอาทิตย์เนาะงานกับเงินค่ะอาจารย์ดวงนี้ในเรื่องงานเนี่ยนะครับในเรื่องงานก่อนในระยะนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงงานภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนงานครั้งสำคัญเลยการเปลี่ยนงานนี่อาจจะต้องไปเริ่มงานในถิ่นไกลหรือเปลี่ยนลักษณะงานไปจากที่เคยทำอยู่ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยจะค่อยๆดีอย่างช้าๆนะครับการเงินเนี่ยจะค่อยๆดีอย่างช้าๆแต่คุณต้องระวังคุณเป็นพวกเงินรั่วนะครับเพราะฉะนั้นใน18เดือนข้างหน้าจากวันนี้เนี่ยถึง7มีนา62เนี่ยต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวังเพราะมีโอกาสจะก่อหนี้เพิ่มถึงแม้ว่าจะดีขึ้นนะคุณก็สร้างหนี้เพิ่มนะคะครับจ้ะเอาละค่ะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมจากคุณอะไรคะเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบเกิดวันที่15มิถุนายน2521ค่ะ21นะคะเวลาเกิดค่ะ6 โมงเช้าค่ะ6 โมงเช้านะคะตรงกับวันอะไรทราบไหมคะวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสใช่ครับ6 โมงเช้าค่ะอาจารย์เอาละเอาจะยังไงดีอ่ะดวงนี้เนี่ยสถานะทางการเงินเนี่ยภาษาเราก็เรียกว่าย่ำแย่มานานแล้วนะครับแต่ปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยที่กำลังจะฟื้นตัวปีนี้เป็นปีแรกที่กำลังจะฟื้นตัวแต่เผอิญว่าคุณมีเคราะห์จากดาวเสาร์ดวงนี้ลัคนาราศีมิถุน
เพียงคุณต้องไปฟังรายการตอนต้นที่ผมบอกะนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงคุณในระยะนี้ก็คือว่าอันแรกเลยนะครับคุณจะร้อนที่และมีเหตุจะต้องโยกย้ายและการเงินของคุณต้องระวังเรื่องการก่อนหนี้เพิ่มเติมหรือว่ามีภาระถูกกดดันจากเรื่องหนี้สินนะครับแต่แม้ว่าดวงคุณเนี่ยในเรื่องงานจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าคุณจะมีเรื่องกดดันเรื่องหนี้สินล่าจะทำให้อยู่ที่เดิมไม่ได้ต้องย้ายไปทำที่ใหม่ค่ะค่ะนะครับแล้วถ้าย้ายแล้วจะดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นครับคนที่ถูกดาวเสาร์กดดันเนี่ยถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยมักจะแย่ลงเรื่อยๆโอ้ค่ะย้ายดีกว่าต้องย้ายไปหาถิ่นฐานใหม่หรือย้ายไปคือหมายว่าถ้าเราย้ายบ้านไม่ได้ต้องย้ายไปทำกินในถิ่นใหม่ค่ะย้ายนะครับก็ต้องย้ายหาที่ทำกินใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะตรงนั้นในดวงคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับยืนยันว่ายังไงคุณก็ต้องย้ายขณะที่ดาวเสาร์กดดันทุกคนต้องย้ายถ้าไม่ย้ายจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น3เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเรื่องที่1คือความขัดแย้งภายในครอบครัวเรื่องที่2นะคนในครอบครัวเจ็บป่วยนะครับนะและเรื่องที่3เนี่ยก็คือคุณนั่นแหละอยู่ไม่ได้ต้องย้ายเพราะฉะนั้นทางที่ดีเลือกข้อ3ดีกว่าไม่พอดีว่ารับราชการเนี่ยมันก็จะย้ายใช่มั้ยคะไม่ถ้ารับราชการเนี่ยคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่คุณจะต้องเลื่อนตำแหน่งใหม่แล้วคุณจะถูกกดดันมากจากงานที่คุณทำอ่ะคนที่ถูกดาวเสาร์เล็งถ้าเป็นข้าราชการนะผมบอกเลยนะซื้อยาย้อมผมเยอะๆเลยทุกวันนี้ก็เครียดอยู่แล้วเครียดครับเพราะงานจะหนักขึ้นงานหนักขึ้นแล้วก็เครียดแล้วก็มักจะถูกปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่หรือมักจะถูกอะไรเรียกปฏิรูปงานนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีการได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าปรับเปลี่ยนใหม่มันจะดีขึ้นไหมคะไม่ดวงนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนนะดวงนี้โดยพื้นดวงเขาเนี่ยเรื่องงานดีขึ้นเพราะในดวงนี้ต่อไปจะกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งงานนั่นข้อนั้นน่ะดีแต่ข้อเสียก็คือการเงินและก็สถานะความรับผิดชอบในครอบครัวหนักใจมันคนละส่วนกันส่วนเรื่องงานคือก้าวหน้าแต่คนในครอบครัวเนี่ยเป็นภาระที่หนักใจนั่นแหละก็คือตรงนั้นมันคนละส่วนกันเนาะนะคะวันนี้มีคำถามอะไรเชิญเลยค่ะเรื่องครอบครัวอะไรแบบนี้ก็เนี่ยครอบครัวคุณมีปัญหาไงที่บอกพอดาวเสาร์ย้ายเข้าในราศีมิถุนเมื่อกี้เราบอกไปเมื่อกี้ปัญหาครอบครัวจะเครียดมากและจะทะเลาะเบาะแว้งกันคือกับทุกคนเลยหรือเปล่าคะใช่ครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลามีครอบครัวเนี่ยเราจะเน้นเฉพาะสามีก่อนเพราะว่าสามีคือคนใกล้ตัวที่สุดแต่บางคนไม่ได้แต่งงานก็จะกลายเป็นพี่น้องเครือญาตินะครับค่ะแล้วหนักใจยังล่ะครับเพราะดาวเสาร์เพิ่งมีอิทธิพลไม่ถึง3เดือนนะไม่ถึง3เดือนนะคะใช่แล้วคุณมีความรู้สึกยังไงล่ะตอนนี้ก็ยังพอที่จะรับไหวอยู่แต่ว่ากำลังจะคิดย้ายเหมือนย้ายแน่ๆฮะภายใน2ปีนี้ถ้าคุณไม่ย้ายบ้านต้องย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่เพราะดวงคุณบอกกำลังจะไปรับตำแหน่งใหม่ย้ายฮะแต่งานเนี่ยดีขึ้นแต่ภาระในครอบครัวเนี่ยเครียดนะภาระในครอบครัวเนี่ยเครียดแล้วคุณจะต้องเป็นหนี้นะฮะจากการก่อนหนี้เพื่อบางอย่างเพื่อความอะไรในครอบครัวแหละแล้วเราจะเหมือนจะหมดหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยเมื่ออีกนานไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือหนี้สินคุณเนี่ยนะกว่าจะสบายขึ้นนะต้องอายุประมาณราวๆ48ถึง50อ่ะนะเพราะงั้นคุณเป็นหนี้ระยะยาวนะครับนะแล้วดวงคุณเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกนะเรื่องหนี้นะคือคุณกำลังมีแนวโน้มอาจจะต้องหาบ้านใหม่หรือปลูกบ้านหรือซื้อบ้านหรือซื้อที่ซึ่งมันก็เป็นหนี้ยาวๆไม่ใช่หนี้สั้นๆนะยาวทั้งนั้นเลยใช่ครับค่ะนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะยังไม่มีค่ะไม่มีนะติดยากนะโทรศัพท์นะไม่ถามให้หมดนะก็เรื่องที่อาจารย์พูดนี่ก็คือตรงหมดเลยค่ะเอาเป็นว่าคือเราก็กำลังคิดว่าจะย้ายที่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าย้ายแน่นอนฮะแต่การย้ายนี่จะมีคำสั่งย้ายมาภายในปี62ค่ะแต่ตำแหน่งเดี๋ยวได้เลื่อนละครับค่ะแล้วก็ย้ายบ้านนี่ก็เป็นไปได้เพราะว่าไปพร้อมกันในปี62เนี่ยนะคะแล้วถ้าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถามแทนเลยแล้วกันว่ากำลังจะโดนอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวบาปะเคาะเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะถ้าผ่าน2ปีครึ่งนี้ไปชีวิตก็ดีขึ้นจะดีขึ้นรับเลยไม่คือถ้ามีการย้ายเนี่ยมันเหมือนลูกโป่งที่กำลังอัดลมเข้าไปมันพร้อมจะแตกแต่พอเราย้ายเนี่ยมันเหมือนปล่อยให้ลมออกเพรสเชอร์ของลูกโป่งมันก็จะลดลงนึกออกไหมมันก็ไม่แตกไงถึงมันจะมีลมมันก็ไม่แตกนั่นแหละเป็นลักษณะการจัดการกับเคราะห์ค่ะแล้วนอกจากที่ว่าเราต้องย้ายที่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปหรือว่ายังอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องอะไรที่ว่าจะพอช่วยเราได้มั้งไหมตะกี้ต้นรายการเราบอก5ข้อไงนะคะ
นะ5ข้อคือการใช้ปัญญาส่วนข้อหลังก็คือคุณต้องไปตักบาตรสัก10รูปเพื่อสะเดาะเคราะห์ตามอิทธิพลของดาวเสาร์ตามอิทธิพลดาวเสาร์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลเจ้ากรรมในเวรให้เทวดาประจำตัวนะครับนั่นแหละตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้าสมมติใช้ปัญญาก็5ข้อแรกที่เราบอกก็เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์แหละเตือนสติตัวเองก็อะไรที่ทำได้ทำอะไรที่ทำไม่ได้ก็ใน5ข้อนี่มันแก้ได้ทุกข้อนะฮะแต่เราเลือกข้อที่ปฏิบัติได้นะคะอาจารย์ได้บอกไว้ที่ต้นรายการสามารถชมย้อนหลังได้ใน YouTube หรือว่าใน Facebook Fanpage ของรายการของเรานะคะตอนต้นชั่วโมงฟังหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรนะคะต้นชั่วโมงฟังหรือเปล่าครับเพิ่งพูดไปเนี่ยอยู่ตรงๆเพิ่งเข้ามาเพราะว่าเพิ่งเลิกงานค่ะอ๋อค่ะลองไปย้อนชมดูนะคะเพราะว่าพอดีว่าเป็นลัคนาที่โดนอิทธิพลของดาวเสาร์ก็คือมังกรกับมิถุนนะคะ2ลัคนานี้คืออยากให้ได้ฟังนะคะแล้วก็ให้อาจารย์เตือนเรื่องสุขภาพนิดนึงละกันสุดท้ายใช่ครับคือเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระวังนิดนึงแต่ดวงนี้เนี่ยยังไม่น่ากังวลเรื่องสุขภาพเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าคนที่ถูกดาวเสาร์มีอิทธิพลมักจะเป็นโรคปวดข้อปวดเอ็นปวดกล้ามเนื้อปวดมันปวดอย่างเงี้ยแหละครับไม่ค่อยสบายนักอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรยังไม่ได้ป่วยเรื่องโรคไอ้ที่น่าหนักใจก็คือเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวกับเรื่องหนี้สินสองเรื่องนั่นแหละครับได้ค่ะครับนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะ4221606นะคะท่านนี้เกิดวันที่25ธันวาคมปีพ.ศ.06นะคะตรงกับวันพุธค่ะเวลา 21:38 น.คำถามแรกเลยนะคะวันนี้ถามครบเลยเนาะลัคนาก่อนค่ะราศีสิงห์ครับลัคนาสิงห์นะคะครับงานกับเงินเป็นไงเรื่องงานเนี่ยนะครับเรื่องงานก่อนนะงานในช่วงนี้จะมีการขยับปรับเปลี่ยนใหม่หรืออาจจะมีการลงทุนงานใหม่หรือว่าไปเริ่มรับหน้าที่ใหม่นะครับการไปรับงานใหม่เนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่หรือย้ายไปที่ไกลแต่ก็ทำให้การย้ายนี่ทำให้ดีขึ้นนะไม่ได้ย้ายแย่ลงส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้คุณเข้าเกณฑ์ที่แปลว่าเงินรั่วไหลมีภาระการใช้จ่ายเงินสูงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องวางแผนก็คือถ้ามีโอกาสควรหารายได้เสริมแล้วควรวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ประหยัดมัธยัสถ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะงานมันเริ่มดีขึ้นค่ะนะครับแล้วก็สุขภาพค่ะสุขภาพตอนนี้ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะเตือนนิดนึงสำหรับดวงนี้เนี่ยนะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุและเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงอย่าใจร้อน คุณมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุระหว่างเดือนมีนาและเมษาสองเดือนนะคะปีหน้า61และสุดท้ายนะครอบครัวความรักบุตรค่ะเรื่องบุตรเนี่ยนะต่อไปเนี่ยบุตรเนี่ยจะมีโอกาสที่จะบุตรจะมีความก้าวหน้าแต่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะบุตรมักจะย้ายถิ่นฐานไปก้าวหน้าในถิ่นใหม่นะแต่ว่าเรื่องบุตรเนี่ยทำให้คุณบางทีก็หนักใจนะเพราะคุณกับบุตรเนี่ยมักมีเรื่องแบบว่าอะไรคล้ายๆมีความเห็นต่างกันนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะในที่สุดบุตรก็จะได้ดีแล้วครอบครัวครอบครัวก็บอกตรงนี้นะช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นนะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะอยากเตือนนิดนึงนะดวงนี้ต้องระวังเรื่องชีวิตคู่ดาวคู่อยู่แหน่งที่ไม่ราบรื่นระวังเรื่อง2อย่างนะคือคู่เจ็บป่วยหรือกับคู่มักทะเลาะกันค่ะนะ2เรื่องนี้แหละครับนานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่31ตุลาคม07นะคะวันเสาร์เวลา 11:45 น.คำถามแรกก่อนนะคะงานกับเงินค่ะเอางานก่อนเอาเงินก่อนนะเงินเนี่ยเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแต่ว่ายังมีสภาวะเรื่องหนี้แต่หมายความว่ารายได้และการเงินจะเริ่มดีขึ้นหรือหาได้มากขึ้นส่วนการงานปีนี้จะได้งานจะมีคนแนะนำเรื่องงานแล้วก็แปลว่างานเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะเติบโตขึ้นในงานถ้าทำธุรกิจส่วนตัวงานก็ดีขึ้นแต่ถ้ากินเงินเดือนแปลว่ามีโอกาสได้โยกย้ายตำแหน่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็สุขภาพค่ะสุขภาพตอนนี้เนี่ย อยากให้ระวังเรื่องโรคที่เกี่ยวระบบประสาทซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนนะคือโรคกระดูกเสื่อมหรือโรคข้ออักเสบนะครับอีกอันนึงคือโรคที่เกี่ยวระบบสมองตรงนี้ให้เน้นเรื่องความดันเป็นพิเศษค่ะนะความดันเป็นพิเศษเพราะอาจจะมีโอกาสเกิดจากปัญหาเรื่องความดันค่ะแล้วครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวตอนนี้เนี่ยนะดวงคุณเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเพราะว่าเป็นลัคนาราศีมังกรโอ้วันนี้หลายท่านนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีลัคนาราศีมังกรสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะก็คือระวังเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษแล้วพยายามเขาเรียกว่าอะไรควบคุมอารมณ์ให้ได้เพราะช่วงนี้จะทะเลาะกันบ่อยและหงุดหงิดกันมากนะครับนอนนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะเกิดวันที่5กันยายนนะคะพ.ศ.17เวลาเกิดคือ4:56 น.วันพฤหัสนะคะถามในส่วนของครอบครัวเป็นไงบ้างคะดวงของครอบครัวช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นนักนะเพราะช่วงนี้เนี่ยในดวงในครอบครัวเนี่ยมีลักษณะของเขาเรียกอะไรอ่ะมีเรื่องจะต้องจากกันน่ะหรือว่ามีเรื่องพัดพรากกัน
มิฉะนั้นแปลว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันนะโดยเริ่มมีคลอสเรื่องครอบครัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาแล้วแล้วคุณมีคลอสทั้งหมด18เดือนปีครึ่งไปสิ้นสุดเดือนมีนาคมปี62นะครับอ๋อแล้วอาชีพค่ะทำอะไรถึงจะถูกโฉลกคะดวงนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นเจ้าของกิจการจะดีที่สุดนะแล้วก็ค้าขายเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบริหารธุรกิจด้วยตัวเองแล้วก็อาชีพที่ทำได้คืออาชีพคนกลางหรือค้าขายนะครับนะแล้วขายพวกวัสดุอะไรพวกนี้ก็ได้หรือขายพวกเกษตรก็ได้นะคะมีถามเรื่องของตัวเลขด้วยนะคะอาจารย์หมายเลขโทรศัพท์4ตัวท้ายนะคะ7451รวมได้49ค่ะ74เนี่ยเป็นเลขเป็นแปลว่าเป็นเลขของความสามารถและเป็นเลขของการต่อสู้ดิ้นรนนะแปลว่าเลขตัวนี้เหมาะกับการเดินทางหาลาภในถิ่นไกลส่วน51คือมิตรภาพและการมีคอนเนคชั่นกับคนน่ะการมีความคบหาสมาคมที่ดีเลขพวกนี้หมายความว่าถ้าคุณเดินทางหากินโดยการเดินทางติดต่อคนจะประสบความสำเร็จดีมากไม่เสียนะใช่ครับส่วน49เนี่ยนะ49เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าร้อนที่อยู่บ้านไม่ติดเลขตัวนี้เนี่ยนะมีข้อหน้ากังวลนิดนึงคือว่า2ตัวเนี่ยพอบวกกันแล้วเป็น13ซึ่งเป็นลัคกี้นัมเบอร์มันเป็นเลขแห่งอุปสรรคและความเหนื่อยและความยากลำบากโดยปกติถ้าเลขที่รวมแล้วได้13เนี่ยปกติเขาจะไม่ใช้กันเป็นลัคกี้นัมเบอร์ใช่ครับฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยชอบฝรั่งก็ไม่ชอบนะครับนะคะก็เลขรวมแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือจริงๆถ้าถามผมนะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะเพราะคนเขาเชื่อเรื่องนี้มากๆเลขนี้เป็นเลขที่มีอาถรรพ์มากนะครับคือรวมแล้วมันเป็น13อ่ะแต่จริงๆเลข4ตัวท้ายดีเนาะดีใช้ได้เลยคือเหมาะกับการเดินทางหาลาภแต่ว่าพอเป็น13แล้วว่าเลข13เป็นเลขแห่งอุบัติเหตุและความรุนแรงเขาถึงไม่นิยมใช้กันนี่ถ้ารวมได้50นี่รอดแล้วนะโอ้โหรวยเลยจะรวยเลยผิดไปตัวเดียวเองนะไม่เป็นไรลองดูนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดนะคะ024960493และ024960494โทรมาลงทะเบียนได้เลยนะคะ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนและข้อความคำถามส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะ